ทายค่ะทุกคนหลังจากที่บิมบอกว่าบิมจะ move out นะคะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงในคลิปนี้นะคะบิมก็จะพาทุกคนย้ายห้องไปพร้อมกับบิมทุกคนน่าจะได้เห็นคอนเทนต์ใหม่ๆของบิมในห้องใหม่แล้วบิมก็รู้สึกว่าอันนี้จะเป็นอีก chapter นึงในชีวิตบิมที่ทำให้บิมโตขึ้นเยอะมากๆหวังว่าทุกคนจะชอบห้องนี้เหมือนที่บิมชอบนะคะก่อนที่เราจะ move in ไปห้องใหม่นะคะก็คือการที่เราจะต้องเก็บของจากห้องเก่าออกให้เรียบร้อยให้หมด But let's get into the videoนี่คือสภาพที่แบบกำลังเก็บของนะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างเร็วเพราะอันนี้คือแบบชั่วโมง2ชั่วโมงแรกอะไรเงี้ยนี่คือของบิมทั้งหมดเดี๋ยวจะต้องย้ายไปห้องใหม่ละตอนนี้เป็นเวลา4:40ทุกคนกำลังไม่ใช่ทุกคนมามีกับพี่ติ๋มโยเวนบีมกำลังงงต่อโต๊ะเครื่องแป้งให้บีมอยู่คือความผิดพลาดครั้งนี้ก็คือบีมอะไม่มันก็ไม่ใช่ความผิดพลาดหรอกแต่ว่าบีมเลือกเองบีมเลือกเองทุกคนคือบีมอะเลือกโต๊ะเครื่องแป้งแบบที่ต้องประกอบเองมาและคือบีมอะไม่คิดว่ามันจะประกอบยากขนาดนี้อันนี้คือยากจริงแล้วคือใช้เวลามาประมาณน่าจะ3 ชั่วโมงได้แล้วอะแต่ทุกคนก็ยังแบบหลังจากนี้ทุกคนก็จะได้เห็นโต๊ะเครื่องแป้งที่มามีกับพี่ตินนะต่อให้บีมนะคะบีมจะใช้ทุกวันทุกวันบีมจะนั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งไหนรีวิวหน่อยเร็วเป็นไงบ้างวันนี้ day one เหนื่อยมากแค่ day oneพรุ่งนี้จะยังอีกยาวไกลเดี๋ยวจะมาอัปเดตทุกคนนะคะไม่เป็นไรมีไม่เป็นไรมีทุกคนคอมเมนต์ให้กำลังใจแบบนี้หน่อยค่ะย้ายแล้วโอเคเราจะไม่ย้ายห้องแล้วนะคะโอเค morning ค่ะทุกคน another day of การย้ายห้องนะคะบิมขอมาอัปเดตสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้เป็น day 3ของการย้ายห้องของบิมซึ่งบิมบอกเลยว่ารอบนี้มันหนักมากแล้วบิมอ่ะบอกตัวเองว่าบิมจะพอแล้วคือบิมยังไม่อยากบิมจะไม่ย้ายแล้วในเร็วๆนี้บิมอาจจะอยู่ไปแบบอีกสักพักยาวๆเลยเพราะว่ามันเหนื่อยจริงๆแล้วคือพอเอาของออกมาทั้งหมดจากห้องเก่าบิมรู้เลยว่าของอ่ะมันเยอะมากๆมันเยอะแบบมันเยอะกว่าเดิมมากๆอ่ะทุกคนตอนนี้ก็เลยแบบสตรัคเกิลมากๆบิมวางแผนไว้ตอนแรกจริงๆอยากให้เสร็จภายใน2วันแต่ว่าวันนี้คือวันที่3แล้วมันก็ยังไม่เสร็จแต่ว่าก็คือก็โอเคอยู่วันนี้บิมต้องสเปนทั้งวันเพื่อที่จะจัดการแบบพวกเสื้อผ้าสิ่งต่างๆหรือว่าแบบคอสเมติกสกินแคร์พวกของในห้องน้ำอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเหมือนเมื่อวานพี่เลี้ยงบิมอ่ะเอาเสื้อผ้าพับเข้าตู้ให้แต่ว่าเขามาพับตอนที่แบบมันดึกแล้วบิมก็เลยรู้สึกว่าแบบพับเข้าไปก่อนก็ได้แบบยังไม่ได้คิดว่าเฮ้ยตรงไหนอยากไว้อะไรอะไรเงี้ยเพราะเกรงใจเขาแล้วแบบมันดึกแล้วเราทุกคนคือเหนื่อยมากแล้วช่างที่แบบให้มายกนะคะก็คือแบบโอ้ยคือมันหนักมากทุกอย่างมันหนักมากแล้วยิ่งคือดูหมามีแบบหมามีทำทุกอย่างเลยบิมก็เลยรู้สึกว่าแบบเดี๋ยววันนี้บิมทำเองดีกว่าจะได้คนอื่นจะไม่ต้องเหนื่อยกันด้วยแล้วคือบิมก็จะแบบค่อยๆจัดอยู่ไปแล้วก็จัดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะพอโอเคแต่คือบิมเครียดเพราะว่าแบบคือเหมือนสเกจงานบิมจริงๆวันนี้บิมต้องทำงานแล้วแบบมีถ่ายนู่นนี่นั่นแต่ว่าไม่รู้ว่าจะถ่ายทันไหมเพราะว่าจะต้องจัดห้องด้วยแล้วก็ตอนนี้โซฟามาส่งที่ห้องใหม่แล้วคือเมื่อคืนบีมนอนที่ห้องเก่าบีมตื่นมาแล้วบีมก็ต้องแบบทำเรื่องที่ห้องเก่าอะไรนิดหน่อยแบบจัดของแล้วก็แบกของ
ออกมาที่เหลือนะคะเพราะว่ามันยังไม่หมดนี่คือยังไม่หมดเลยกำลังไปที่ห้องใหม่นะคะแต่คือโซฟามาส่งแล้วแบบเขามาถึงแล้วแล้วคือวิวกำลังรีบไปอยู่แต่วันนี้จะถ่ายอัปเดตทุกคนเพราะเมื่อวานไม่ค่อยได้ถ่ายเลยเนาะเพราะว่าแบบทำหลายอย่างมากแล้วก็เกรงใจแบบคนอื่นด้วยก็แบบอยากรีบๆทำให้มันเสร็จก็จะบอกเป็นการย้ายห้องที่เหนื่อยมากแบบเหนื่อยจริงๆเราดูสภาพดิคือไม่ได้แต่งหน้ามา3วันแล้วแล้วผมมันคือสระนะแต่ว่าก็มัดขึ้นแบบนี้ไปเลยเพราะว่ามันหนักอะนี่น่าจะเป็นบล็อกที่เห็นสภาพแบบเรียลสุดแล้วอะเหมือนบล็อกวีคเลยอะเราทำเป็นบล็อกวีคดีปะทำต่อไปเรื่อยๆ The rest of the week so you guys can keep up with what's going onนี่เสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้พี่เขามาส่งโซฟาแล้วก็กลับไปแล้วอันนี้คือโซฟาใหม่สวยไหมจริงๆอ่ะคือบีมอ่ะเลือกมานะคะเดี๋ยวจะต้องเป็นสตูแบบเป็นตัว L เดี๋ยวบีมลองผักให้ทุกคนดูแต่ว่าตอนนี้คือของยังรกมากๆอยู่ดูสภาพดิเดี๋ยวจัดห้องเสร็จอ่ะบีมจะมาทำรูมทัวร์ให้ทุกคนดูตัว L แบบนี้ให้มันเสมอกันพอเป็นตัว L แล้วมันจะดูแบบน่ารักขึ้นแล้วบีมก็จะนอนอันนี้คือมันแบบนอนสบายมากทุกคนเย้ Happy place I'm so happyWelcome to my messy room คือสภาพตอนนี้มันเป็นประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าอันนี้คือตู้ที่บิมบิวอันนี้ข้างหลังอ่ะคือตู้ที่บิมบิวมานะคะจากห้องเก่าตั้งแต่แบบที่แรกที่บิมอยู่แล้วแล้วบิมก็เอามาถึงห้องนี้ด้วยแต่ว่าพอเป็นห้องนี้บิมมาสั่งเป็นโต๊ะแต่งหน้านี้มาใช่ป่ะที่เราต่อกันไปก็คือเดี๋ยวบีมจะสั่งบานมาปิดตู้ทั้งหมดข้างหลังเพราะว่าเวลานั่งแต่งหน้าอย่างเงี้ยมันเห็นกระจกแล้วก็จะเห็นว่าแบบข้างหลังมันรกมากเลยคือบีมรับไม่ได้บีมก็เลยเดี๋ยวจะไปสั่งเป็นบานปิดตู้มานะคะข้างหลังจะได้สวยๆเนาะแล้วก็ทุกคนคือเดี๋ยวไว้บีมมารีวิวอีกทีนึงดีกว่าแต่ว่าไอ้โต๊ะแต่งหน้าบีมอะบีมสั่งมาแบบที่เปิดได้แล้วข้างในใส่ของแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้คือจะมีที่วางของอันนี้ลังเดี๋ยวจะต้องเก็บแล้วก็แบบหลายอย่างอะคือถ้าใครมาเห็นสภาพห้องนี้นะคะของจริงแบบน่าจะตกใจอยู่เนี่ยแต่ว่าลองแสงให้ดูในห้องใหม่นะคะคือแสงดีมากเพราะว่ามีกระจกบานใหญ่ตรงนี้อยู่ข้างนอกเนาะก็คือแบบแสงเข้าเต็มบิ้มสั่งข้าวมากินนะคะวันนี้บิ้มสั่งเป็นฮันเตอร์โปเกะคือจะเป็นโปเกะบูมีแซลมอนกับทูน่าแล้วก็ข้างในจะเป็นแบบผักกับข้าวนะคะของโปรดบิ้มเลยแล้วก็เดี๋ยวบิ้มมีคุยงานเดี๋ยวจะคุยงานไปด้วยระหว่างกินข้าวเพราะว่าตอนนี้คือทุกอย่างเร่งรีบมากโอ้ยชาหอมมันเลยโทรหาประชุมงานไปด้วยโอเคก็คือที่บิมจะพูดอ่ะก็คือบิมทุกคนหลังจากที่เราได้โซฟามาแล้วนะคะแล้วเมื่อกี้บิมก็ไปจัดห้องแต่งตัวมาแต่ว่ายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเลยก็เดี๋ยวจะมาแกะพรมกันก่อนเพราะว่าจริงๆบิมมาสั่งมาสักพักแล้วแต่ว่ารอให้โซฟามาส่งนะคะแล้วก็จะปูพรมข
างล่างตรงนี้เป็นสีขาวอันใหญ่ๆเพราะว่าบิมมันรู้สึกว่าพื้นแอบสีเข้มไปนิดนึงบิมอยากได้ห้องสีขาวๆคงก็เดี๋ยวมาดูกันว่าโฮมเราจะเป็นยังไงหรือว่ายังไม่ใช่ไม่มันแบบอย่างเงี้ยเรียนนี้ก็คือหลายวันต่อมานะคะก็ไม่หลายวันหรอกประมาณ2วันแต่ว่าบีมอะเคลียร์ของในห้องค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแบบสั่งตู้หรือว่าพวกของที่ขาดอะเข้าห้องอีกนิดหน่อยก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในห้องแต่งตัวบีมแต่ว่าตอนนี้คืออยากมาอัดเพราะว่ามันช่วงใกล้วาเลนไทน์แล้วอะทุกคนร้านแบบส่งบราวนี่แบบเนี้ยมาให้บีมแล้วคือเขาก็มีให้เดคอเรทแบบนี้ด้วยนะคะน่ารักมากบีมเลยอะร้องมาอวดทุกคนมาดูดิแล้วก็มีเป็นสร้อยแบบนี้ด้วยคือบีมอะยังทำทุกอย่างไม่เสร็จแต่ว่าเมื่อคืนคือบีมจัดห้องเอาของทุกอย่างเข้าที่นะคะมันก็คือยังรกอยู่มากๆแต่ว่าเดี๋ยวบีมจะมาโชว์แบบคร่าวๆให้ดูก่อนที่จะปิดคลิปนี้นะคะคือโต๊ะแต่งหน้าเราอะก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วแต่ว่าเดี๋ยวบีมจะสั่งแบบพวก organizer อะไรต่างๆอะมาไว้อย่างนี้จะเป็นแบบพวกที่ม้วนผมแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบ random stuff ก่อนนะคะส่วนแบบตรงเนี้ยคืออันเนี้ยรกมากแล้วบีมจะซื้อเหมือนที่จัดระเบียบมาวางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนตู้ตรงเนี้ยทั้งหมดคือสภาพไม่ไหวแล้วเดี๋ยวบิมจะซื้อบานมาปิดนะคะเพราะเป็นของอีเกียก็ไปสั่งทำเพิ่มได้อะไรเงี้ยบิมคิดว่าน่าจะเรียบร้อยขึ้นสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวบิมจะขอปิดคลิปที่ตรงนี้เดี๋ยวไว้ห้องบิมเสร็จทุกอย่างอย่างเงี้ยบิมจะมาทำรูมทัวร์ให้ดูแน่นอนคือห้องเนี้ยเป็นห้องที่บิมชอบมากๆแล้วก็แฮปปี้มากๆแบบบิมชอบทุกอย่างเลยนิติหรือแบบโลเคชั่นห้องทุกอย่างคือบิมชอบจริงบิมรู้สึกแบบมันฟีลไซโคมากๆบิมแฮปปี้มากๆที่บิมได้ห้องนี้นะคะก็อยากจะมาทำรูมทัวร์ให้ทุกคนดูกันนะคะเดี๋ยวจะมาแบบเจาะทุกมุมเลยแต่ขอเวลาแบบไปเก็บห้องแล้วก็สั่งของในคืนจริงบิมสั่งแบบพวก organizer หรือว่าที่เก็บของอะไรเงี้ยมาเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวจะต้องดูตู้อะไรต่างๆนะคะก็เดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตอีกทีจะบอกว่าการย้ายห้องรอบเนี้ยคือเป็นอะไรที่เหนื่อยมากคือมันเหนื่อยมากๆอะทุกคนแล้วเหมือนตารางงานอะไรเงี้ยคือรวนไปหมดเลยเพราะว่าทำอะไรไม่ทันเลยนะคะของเยอะจริงยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายคิดถึงทุกคนนะคะ